สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี้อีสานครับมองนี้อีสานขาเลาะอีกแล้วพี่น้องครับมื้อนี้ก็บ่อยู่ไกลแล้วครับมื้อนี้หากินอยู่นี่แหละครับเขตตำบล3สวนครับอำเภอบ้านแท่นนี่แหละครับก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องแล้วก็ฝากเพจเปิดใหม่นะครับเพจมองนี้อีสานคือกันล่ะพี่น้องลองไปค้นหาเบิ่งไปให้กำลังใจกันเบิ่งครับเอามื้อนี้ก็เข้าเลี้ยงครับมื้อนี้มาพ่อสวนเพิ่นครับพี่น้องเลี้ยวขี่รถมาน้ำทั้งเขียวงามงามครับหน้าแรงของเรายังเขียวเนี่ยเบิ่งพี่น้องทั้งนี้ก็แม่นของเราเบิดเด้ครับนี่เป็นเส้นทางบ้าน3สวนสิไปบ้านแท่นนะครับเส้นเนี่ยขออภัยอันนี้แม่พี่น้องเขาเอิ้นขออภัยอย่างน้อนี่น้อนี่พอครับเบิ่งให้เป็นป้องเป็นป้องแม่ครับเห็นเป็นสวนเกษตรเพิ่นเขียวเขียวครับก็เลยสิมาขอแล้วท้ายไปพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งคือเก่าละครับนี่เจ้าของเราถ่ายแล้วนี่เจ้าของเราภารกิจหลายๆเรากำลังสิแต่งตัวไปใส่ผู้อื่นแล้วไหวว่ากันนะพี่น้องพวกครับทางเข้ามาอู้หมองม่วงกับดกน้อยใหญ่เนาะม่วงหยังคือดกใส่ใหญ่นี่แหมน้ำขมิ้นเอาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีเอาใหญ่เนี่ยไม้เอาไว้ใกล้ๆเจ้าของเด้อจับไว้ใกล้ๆปากเอาใหญ่แนะนำซื้อจากน้อยนะครับซื้อแม่กาดสีสะขวาครับบ้านบ้านหยังครับบ้านป่าเสี่ยวบ้านป่าเสี่ยวตำบล3สวนเนาะจ้ะนี่แหละครับเป็นเจ้าของแปลงเกษตรในเนื้อที่เนื้อที่นาทั้งเบิดจากไร่ไหนใหญ่ของเจ้าไหนอันนั้นแม่นเบิดแม่นบ่อนไหนตะกี้มันเก้าไร่เดี๋ยวนี้มันยังอยู่เกียดไร่มันเฮ็ดห้องไรโอ้เนี่ยเอาแต่ว่ามื้อนี้สิบ่ได้พามาเบิ่งนาเราสิมาเบิ่งสวนเกษตรอ้อเหาะเราเนี่ยแม่นบ่ใหญ่เราทําการเกษตรเนี่ยเราริเริ่มทําการเกษตรจังทางเข้ามานี่ก็อู้อุดมสมบูรณ์เนาะใหญ่ของเจ้าเนาะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นแม่นบ่แน่แก้วขมิ้นมะม่วงอันเอียงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองบ่ได้ฮอพร้อมฮอพร้อมนะครับพาเสียเราพาชมสวนเนาะใหญ่เนาะบัดนี้เนาะเป็นจังได๋คือได้มาขั่นเฮ็ดอันที่การเกษตรแบบซี่ใหญ่น่ะลูกชายโอ้ลูกชายมักลูกชายเขาอันการเกษตรเฮ็ดเกษตรครับก็เลยได้มาเฮ็ดไว้จังซี่ติเนื้อที่อ้อเจาะซั่นติครับนี่แต่ว่าเราปลูกของเต็มเลยบ่ใหญ่น่ะปลูกของเต็มหมดน่ะเบิ่งก่อนใหญ่เดี๋ยวเบิ่งอันนี้ก็นี่ติครับขุดร่องน้ํานี่ติมาปรับเป็นคูไว้ปลูกผักอ่ะนั่นล่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาพร้อมในร่องน้ําเนี่ยแล้วก็ปลูกอันหัวชิงไคร้รอบบ่อไปเลยเนาะหัวชิงไคร้รอบบ่ครับนี่เบิ่งดูพี่น้องเบิ่งเฮ็ดเองผู้เดียวเลยติใหญ่เฮ็ดเองเจ้าบักม่วงนี่ลูกชายปลูกโอ้นี่มีบักฮุ่งพร้อมเด้ผลครับบักฮุ่งก็สุกแง่นละปลูกบักฮุ่งเราก็ปลูกผลละหมากล่างไม้หมากละมุดโอ้ปลาเต็มเลยทีนี้เลี้ยงปลาอย่างนี้นะครับเนี่ยมีสุปลาว้ายมีสุปลาเลยหุ่นอันนี้มันยังตินปวดๆเนี่ยปลามันชอบกินผักปลาข้อติ๋งปลาข้อมันเป็นลูกข้อโอ้พวกเบิ่งพี่น้องเบิ่งบ่อปลาเราไอ้เนี่ยที่ผมประเมินแล้วอาจสิบ่ถึงไร่ซำนี้น้อยใหญ่นี่เนาะถึงดอกอาจสิเป็น2งานครับเนี่ยประเมินด้วยสายตาเด้อพี่น้องมันปลูกของเลยดิโอ้ขุดดินอยู่นี่แล้วก็มาถมนี่ปลูกผักกันบ่ใหญ่เนี่ยลูกชายยกเอาไม้โคตรยกให้ครับก็เลยได้2ต่อเป็นได้สะเลี้ยงปลาพร้อมแม่นบ่เลี้ยงปลาแล้วก็โน้นขึ้นมานี่ก็ได้ดินปลูกผักจ้าเอาครับพาชมผลสวนผักให้เราพาชมครับคุณเฮ็ดเองผู้เดียวคักเล่นบ่ใหญ่เนาะนะผู้เดียวนะโอ้เข้ามานี่ก็เป็นเชียมะอึมะอึหน่วยบักใหญ่เลยน้อยใหญ่เนาะโอ้ผัวครับปลูกเองกินเองได้ใส่สารเคมีบ่ใหญ่เนี่ยบ่ได้ใส่ดอกใส่แต่น้ำมันฝากทองเราแม่ผัวใหญ่เดี๋ยวชมก่อนเดี๋ยวจะเฝ้ายังไว้โอ้มีแต่งามๆแต่ใหญ่ปลูกจังได๋ครับเนี่ยก็ปลูกธรรมดานี่ล่ะใช้ปุ๋ยอีหยังครับมาเฮ็ดงามก็ดอกก็เดียแท้เริ่มแรกก็สูตร15ต่อมาก็มีแต่น้ำหมักนั่นแหละโอ้มีน้ำหมักพร้อมมีน้ำหมักโอ้มื้อนี้สิพาไปเบิ่งน้ำหมักเราพี่น้องเบิ่งอู้ผักบัวหยังใหญ่มึงแตกกอดิกับบัวเลยบัวจรวดกับบัวเลยอันนี้บัวเลยโอ้อันสั้นๆนี่บัวเลยจ้ะอันยาวๆนั่นบัวจรวดจ้ะพี่น้องเบิ่งบัวจรวดเพิ่นน่ะยาวอัดหลาดเลยครับคือปลูกกันแจมหยังใหญ่ๆไผอีตู้ติอีตู้ไผอีตู้ลาวส่วนผสมโอ้ผสมผสานในเนื้อที่จำกัดน้อยใหญ่อันนี้เขาเอิ้นผักยังผักกะหล่ำตีเนี่ยกะหล่ำปาดเบิ่งดูพี่น้องแล้วลอกสะลอกคูเป็นสะแล้วเรามาปลูกเลยงามแท้ว่าดินไม้ตีหื้อใหญ่ดินไม้ฟังทั้งพี่ก็สิเป็นพืชผักกันสะแล้วสุดเนาะ ฟังทั้งนั้นแท้ก็สิเป็นหมากม่วงเป็นหมากละมุดตลอดแนวเล่นหมอใหญ่ผัว
โอ้เหลือกินก็ได้ขายบ่อยไงหรือว่าขายอย่างเดียวมันเฮาก็ที่เริ่มเป็นหน่วยที่กายมันแรงมันบ่มีน้ํามันบ่ตรงมันดกอยู่แต่ว่าบ่ตรงนี่เป็นพริกเป็นหมักฮุ้งเป็นหมักเขียๆพืชสวนครัวนี่ล่ะนี่ก็เป็นหม่องนอนเวียนเราโอ้มีฮอดตู้เย็นบนนั้นใหญ่ๆเออตู้เย็นโอ้ลืมเบิ่งสารเนี่ยใหญ่เบิ่งสารเนี่ยก่อนเนี่ยสารเนี่ยอย่างมางามกระโดดกระเดียดเห็นมั้ยโอ้พ่อครับเบิ่งสารเนี่ยดูพวกแม่ค้าก็มาเอานี่ล่ะโอ้แม่ค้าก็มาเอาเรียกคือกันมาเอาเรียกโอ้ได้ขายพร้อมเนาะซั่นขายตามบ้านเฮานี่ติใหญ่อันขายอันตามบ้านเฮานี่ล่ะเขาก็มาซื้อจังได๋ก็กินบ่ไหวน้องงามบัดนี้เนาะใหญ่เนาะจ้ะพวกอันนี้เขาเอิ้นหอมอีหยังก็หื้อนี่แหละผักชีกินโอ้ผักชีกินเนาะโอ้เบิ่งมาฮุงเราด้วยพี่น้องตลอดแนวเลยครับว่าบักฮุ้งกับปูมันคือสุกเต็มเหมือนแล้วไงคือบ่ไปขายนี่แม่โอ้ยอันมันบักฮวงโอบักอันกว่ามันตําชมมันบ่หวานเอาไว้ให้ปลาโอเอาไว้ให้ปลาอีกแล้วก็เฮ็ดน้ําหมักโอ้เอาหมักฮุ้งเอาไว้แต่ให้ปลากับเฮ็ดน้ําหมักอันนี้ต้นหยังใหญ่เป็นผักปุ้นเนี่ยนี่ผักแผ่วผักแผ่วอันนั้นพี่น้องผมบ่เคยเห็นผมเคยได้ยินได้ซื้อเนี่ยผักแผ่วมันเอาไปกินจังได๋ไงผักแผ่วน่ะก็กินกับลาบกับหยังเฮานี่แหละเนี่ยค่ะโอ้พี่น้องขนาดผมเดินสายเกษตรมาผมก็เคยเห็นผักแผ่วพี่น้องเราใช้ผมบ่รู้จักผักแผ่วนั่นผักกระแยงโอ้ผักกระแยงเดี๋ยวเบิ่งผักกระแยงอันนี้ก็เคยได้ยินได้ซื้อกันพี่น้องผักกระแยงที่อยู่ในเพิงบ่ใหญ่นั่นแหละอันใดครับนี่ผักนี้ยังพันใหญ่เนี่ยพันน้อยมันรวยแล้วครับอันนี้ติครับผักกระแยงอ่ะนั่นน่ะโอ้พี่น้องดมดูเด็ดดมดูเด็ดหม่องใดมันล่ะเด็ดหมดน่ะโอ้หอมหินหินน่ะพี่น้องสำโพตามเพลงคุณไว้พี่น้องนี่แหละครับผักกระแยงของก็เคยเห็นคือกันอ้าวได้มาเห็นน้ำสวนใหญ่สองอย่างแล้วครับบัดเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้คอยซ่าๆครับเดี๋ยวโอ้ในเนื้อที่จำกัดแล้วแต่ว่าบ่มีหม่องเว้นเลยน้อยใหญ่นี่เป็นปลูกผักกินเองติใหญ่น่ะปลูกผักกินเองผัวครับเบิ่งบักฮุงเราด้วยพันฮอนเลนก็มีด้วยใหญ่นี่แม่เลนก็มีอันยังนี่ยังพันฮอนเลนพันหมักตำส้มแต่ว่าเราบ่ได้ขายเราเอาไว้ให้ปลากินแล้วไม่สุกมาก็ได้ปลานี่มุ้งหยังใหญ่เฮ็ดหยังเนี่ยมุ้งหยังเนี่ยวางกันอันน้ำหมักอ๋อคือได้กันน้ำหมักมันเป็นหยังโอ้อันแดดช่องมันโอ้ยันมันดอกฉันเอาอันนั่นฉันตักเอาน้ำมันหูหวานนี่ฉันก็เลยเอาน้ำหมักสูตรหยังใหญ่พาเข้าไปเบิ่งได้บ่ครับเนี่ยโอ้ยเบิ่งบ่ได้เดี๋ยวเบิ่งสูตรน้ำหมักใหญ่แล้วครับเราที่เปิดเผยสูตรน้ำหมักแล้วหมักสูตรใดใหญ่เนี่ยสูตรอันนั้นบ่มักบ่เคียเทศกับผักสะเดาครับใช้หยังอีกแน่แนวมากอ่ะกากน้ำตาลเท่านั้นน่ะกากน้ำตาลใช้ได้แล้วบ่ครับนี่เอาไปใส่แล้วติอันทั้งเนี่ยใช้ได้แล้วอันนี้ของก็มักครับสูตรเดียวกันติใหญ่สูตรเดียวกันน่ะโอ้จักมือค่อยได้ใส่ครับโอ้ยอันนี้มันเป็นที่เป็นปีพุ่นละอันนั้นมันก็ปีกายนั่นโอ้เป็นปีค่อยได้ใส่เนาะเวลาใส่ได้ไงเอาไปเฮ็ดได้ค่อยโหดผักได้ครับไปผสมน้ําบ่ผสมน้ํามันบ่นั่นน่ะมันลวกมันกระจายโอ้คันใส่หลายมันสิลวกตายแม่นอันเอาปาดเบิ่งดูไปได้สูตรมาจากไสไงศึกษาเองติโอ้ยซั่นก็เฮ็ดเอาเองนี่ล่ะปาดคือมีความรู้เฮ็ดเอาเองได้ครับเจ้าแม่ซั่นอีกเฮ็ดการเกษตรมาโดนว่าซั่นความรู้แตกฉานซั่นเฮ็ดอยู่บำเด็ดนรงพุ่นอันเอาได้ย่างยายเข่งโอ้ยายส้มเช่งที่ดังๆน่ะค่ะอันนั้นเพิ่นเฮ็ดให้คนกินบ่แม่นติเฮ็ดให้กินอยู่แต่ว่าเฮ็ดอันหดของก็เฮ็ดอันเฮ็ดกินเพิ่นก็เฮ็ดอยู่ๆบำเด็ดโอ้บ่ได้สูตรเด็ดด้วยซั่นอันนี้กล้าหยังไว้ได้ใหญ่เนี่ยบักพริกกล้าบักพริกอ้าหมักพริกเดี๋ยวไปปลูกใส่ครับหมักพริกอ่ะปลูกน้ำนานี่ล่ะโอ้พวกพี่น้องเบิ่งทงให้ทงนาเราดูครับฉันปลูกเต็มแล้วทั้งรอบถนนเหนือจะไปปลูกนี่อีกว่าต้องปลูกน้ำคันชิ้นแค่แก่หัวแล้วก็ปลูกด้วยครับเดี๋ยววันที่เราเน้นการเกษตรมองนี่บ่เฮ็ดนาจักเที่ยก็คือนี่ล่ะมองรถคันไว้เนี่ยน้อยใหญ่เนาะเป็นตะไคร่ก็ได้ขายดีแม่นบ่ใหญ่ตะไคร่ก็มีคนมาถามซื้อแม่ครับว่าหั่นแม่ซื้ออยู่ขายไปเรื่อยๆน้ำบ้านเรานี่ครับเบิ่งเป็นหมักเขียเป็นหมักฮุ้งลูกค้าน้ำบ้านเรากับมาใหญ่ๆมาๆพี่ทางยังอยู่พี่เออมืดมองก็ได้บันไปชมพวกเห็นเดียวเห็นอยู่กว่าโอ้ผักกะหล่ําเราแม่เบิ่งพี่น้องอันนี้เปเล่นฮะเปเล่ซื้อพันธุ์มันติเปเล่เปเล่ปาเบิ่งแซ่บกะหล่ําแซ่บกะหล่ําอีกจ้ะเป็นกะหล่ําสายพันธุ์นึงอยู่แม่นบ่พันธุ์เปเล่เปเล่ที่อันเบิ่งพี่น้องยังงามพวกครับเบิ่งหม่องฮุงเราดูมังฮุ้งสุกนี่บ่ได้เอาทิ่มเอาไปเฮ็ดน้ำหมักเอาให้ปลามันบ่ใหญ่โอ้หม่องม่วงก็หลายครับผัวเบิ่งดูล่ะอันนี้เบิ่งครับย่อยหยาบย่างอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งหม่องม่วงเราเบิ่งดูเราเฮ็ดโตเราผู้เดียวเด้ครับนี่
จักปีแล้วยายอายุได้จักปีแล้วครับเนี่ยไหนเจ้าอ่ะจักปีมันเก็บสิบสองมันเก็บสิบสามเนี่ยฮะป้าเจ็ดสิบสามยังแข็งแรงปิงปังอยู่แล้วนี่แม่ย้อนทำการเกษตรบ่ยายทำไม่ร่างกายแข็งแรงมันวะทำเกษตรนี่ละบ่ได้ใช้สารเคมีเล่นบ่ยายเลยบ่ได้มีหวานมียากินดอกโอ้นี่ครับเราเลยปลอดภัยจากห่างไกลจากสารเคมีเมื่อละวันกว่าอันนี้ข้างมักยังเจ้าเนี่ยมักแตงดิแตงแตงกับมักทั่วเบิ่งหม่องม่วงเราดูพี่น้องเราสิปลูกไว้คูสะฟังให้นาเราเป็นหัวชิงไข่ใบหัวชิงไข่คือสวยแต่ยังจะตัดออกโอ้ท่านตัดกันอันนี้กันอันดินสุดซื้อดอกไงโอ้แต่มีผู้ถือกับขายปลูกกันดินสุดแต่ก็มีคนมาถามซื้อเห็นอยู่เนาะเอาเบิ่งข้างมักแตงนู้นยังแตงปลอดสารนู้นเนี่ยป้านี่ครับเบิ่งเนี่ยที่ของเราหน่อยๆแต่เราเฮ็ดเต็มเอียดเลยข้างล่างก็ยังเป็นผักอีกคือเก่าทั้งทั่วทั้งแตงน้ำกันแล้วทั้งข้างล่างก็เป็นผักอีกโอ้ทั้งหมดขี้เกียครับนี่ครับใส่เนื้อที่ให้เกิดประโยชน์ดีๆหน่อยๆเนาะนี่ครับการทำเกษตรครับว่าจำเป็นต้องมีเนื้อที่หลายเป็นบ่อยไงทำไปมีความสุขกับเจ้าของไปเนี่ยครับใครอยากเฮ็ดคือเราหรือว่าอยากกลายไปกลายมาเส้นบ้านเทียนบ้านสามส่วนกับมาเบิ้งของเราด้วยครับนี่อยู่ออกบ้านมาหน่อยนึงเนาะไงเนาะนี่ปลูกผักปลูกมีได้ขายได้อยู่ได้กินห่างไกลจากสารเคมีพร้อมเบิ้งอารมณ์เราดีพร้อมเด้พี่น้องว่าครับคุณห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บน้อยใหญ่เนาะอยู่กับสวนเขียวๆย้ำมือแรงยังสิครับได้ความสุขไปอีกแบบได้ความสุขพร้อมได้เงินพร้อมขายผลผลิตก็มีความสุขอีกน้อยใหญ่เนาะเอาครับคลิปนี้ก็ท้ายเป็นแรงบันดาลใจพ่อแม่พี่น้องเขาได้เบิ้งยังสิล่ะครับผู้ใดมักคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยครับสวัสดีครับ